เอ่ยคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตค่ะผู้อำนวยการอาวุโสจากประจองเมอร์เชนต์พาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิงคะครับสวัสดีครับเอามาเจอกันช่วงตลาดบวก18จุดแบบนี้ครับครับเพลินว่าก็ถือว่าผิดคาดนะผมว่าชุดป่าจะเห็นแรงทำกำไรแต่ปรากฏว่ากลุ่มพลังงานเพลินว่ามันได้ข่าวบวกเรื่องของเรือขนส่งน้ำมันดอกก็โดนเรียกได้ว่าน่าจะโดนระเบิดนะครับซึ่งตรงนี้กลายเป็นแรงหนุนทำให้กลุ่มพลังงานมันดีดตัวกลับขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่าดีสำหรับปตท.ที่เราแนะนำกันมานานนะครับได้ปันผลจะฟรีละอย่างที่คุยกันนะครับว่ามักจะให้ปันผลฟรีนะครับสำหรับตัวปตท.นะครับก็มาเร็วกว่าที่คิดนิดนึงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าภาพโดยรวมแล้วยังใช้กลยุทธ์เดิมนะครับเราสามารถซื้อเพิ่มเพื่อเบ็ดข้ามเสาร์อาทิตย์จันทร์นี้ได้ครับผมยังอยู่ในส่วนที่เชื่อว่าน่าจะเห็นเรื่องของข้อตกลงบางส่วนเกิดขึ้นนะครับก็มองว่าน่าจะเบสเพียงแต่ว่าก็การเพิ่มน้ำหนักการลงทุนก็ไม่ควรเพิ่มเยอะนะครับก็อาจจะเพิ่มสักแค่ประมาณสักกลับไปที่ 50% หรือนะครับก็น่าจะพอดีละคุ้มกับความเสี่ยงนะครับค่ะหุ้นก็รายตัวก็ยังคงกลุ่มเดิมๆไหมคะหรือมีตัวไหนเด่นๆเพิ่มไหมใช่ครับก็ตัวเดิมๆนะครับที่เราคุยกันเมื่อเช้าว่าตัวที่น่าจะมีผลประกอบการดีก็ยังเป็นตัวที่ผมโฟกัสอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอมตะแอดวานนะครับตัว SCB นะครับตัวพวกกลุ่ม Consumer Finance พวก MTC พวกสวัสดนะครับหรือจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาล DCS CHG ก็ได้คือกลุ่มแอมมันก็จะเป็นพวกผลประกอบการดีนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วผมคิดว่าการเลือกลงทุนตอนนี้มันไม่ยากหรอกนะครับมันจิ้มได้นะครับมันมีหลายตัวที่ทำสัญญาณซื้อขึ้นมาเพียงแต่ว่าน้ำหนักการลงทุนโดยรวมเนี่ยยังไม่อยากให้เยอะนะครับ 50% ก็พอดีแหละกับการเบสท่ามเสาร์อาทิตย์จันทร์นี้นะครับค่ะเอาล่ะแล้วในส่วนของ TFEC ล่ะคะมีคำแนะนำเพิ่มเติมจากช่วงเช้ามั้ย TFEC ไม่กล้าลองข้ามนะครับนะแต่ถามว่าณระดับราคาตรงนี้ก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับเป็นลบ4นะครับคือถ้าแล้วแต่อ่ะอันนี้มันผมอยากอยู่เฉยๆไงผมไม่กล้าคือแม้ว่าจะเชื่อว่ามีข้อตกลงบางส่วนนะแต่ถ้าเกิดมันผิดพลาดแล้วไม่มีนะแล้วมันมีการ walk out หรือไม่ล้มโต๊ะไม่คุยกันแล้วนะค่ะมันลงถล่มทลายอะครับในแง่ของฟิวเจอร์นะครับค่ะก็ไม่กล้าครับถ้าจะลองก็ลองสัก2สัญญาก็พอแล้วนิดหน่อยติดไปนวมใช่คือได้จะลองก็ลองนิดไม่น้อยอย่างเงี้ยครับค่ะโอเคก็เบาๆแล้วกันนะถ้าจะเล่นๆน้อยๆนะคะใช่จะได้ไม่เสี่ยงเยอะอ่ะแล้วในส่วนของทองคำล่ะพี่ปิงทองคำลงทองคำผมอยากเบ็ดช็อตนะครับอยากเบ็ดช็อตนะครับคือจริงๆแล้วน่าสังเกตนะเพราะว่านี่ขนาดแบบมีเรื่องความกังวลเรื่องการเรือน้ำมันบรรทุกน้ำมันของอิหร่านระเบิดเนี่ยทองยังไม่ดีดอ่ะผมคิดว่าแปลว่าคืนนี้อาจจะมีกดลงเพราะนั้นผมอยากเบ็ดช็อตนะครับเซฟก็รอโฟโลช็อตก็ได้นะครับหลุด1490ก็ให้ช็อตตามนะครับ1490นะคะให้ช็อตตามนะครับแล้วอย่างนี้วันอังคารพี่ปิงมองกรอบเซตไว้ยังไงบ้างถ้าสมมติตลาดมันปิดบวกแบบนี้ค่ะผมเชื่อว่าเราอาจจะได้เห็นการกลับไป16401640โอ้โหใช่1640เป็นอย่างน้อยก็ยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะครับครับได้พี่ปิงโอเคขอบคุณพี่ปิงมากเลยค่ะครับผมครับสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากทางด้านคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะผู้อำนวยการอาวุโสจากบลจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์นั่นเองค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดี